คณะกรรมการ,การปปชชี้มูลความผิดนายกอปจลำพูนผู้บริหารและบริษัทเอกชนนะครับกรณีการจัดซื้อชุดของใช้ประจำวันหรือว่าชุดแค่เซ็ตในราคาสูงเกินจริงครับคณะกรรมการ,การปปชพิจารณาก่อนที่จะมีมติว่าการกระทําของนายนิรันด์ด่านภัยบูลนายกอบจลำพูนและผู้บริหารอบจลำพูนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อชุดของใช้ประจําวันสําหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 เ ในวงเงินกว่า16ล้านบาทเข้าข่ายความผิดทั้งตามประมวลกฎหมายอาญาพรบรว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและพรบปรป,ปชตลอดจนความผิดทางวินัยร้ายแรงนะครับขณะเดียวกันก็ยังชี้มูลความผิดอาญาบริษัทเอกชนฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดและความผิดตามพรบรเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ หลังจากไตส่สวนหลังจากการไตส่สวนปรากฏข้อเท็จจริงว่าการจัดซื้อชุดแครเซ็ตเข้าขายเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเอกชนคู่สัญญาเร่งรีบรวบรัฐในการจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดเป็นเหตุให้รัฐเสียหายเข้าข่ายแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดิน ทางนี้ปปชจะส่งสำนวนการไต่สวนและคำวินิจฉัยไปยังอายการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาและส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อพิจารณาดำเนินการนะครับตลอดจนแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนดำเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิดต่อไปครับ